Welcome back, ladies and gentlemen, live from Bangkok, Thailand. BEC Tarot Entertainment and Nakhon Luang Promotions are proud to present tonight's main event of the evening. This is the WBC World Flyweight Championship between the number one and number two contenders. The winner of this bout will receive the coveted green belt as the WBC World Flyweight Champion. ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ BEC Tarot Entertainment และนครหลวงโปรโมชั่นเป็นผู้นำเสนอการชิงแชมป์ WBC World Flyweight Champion ระหว่างผู้เข้าชิงอันดับ1และอันดับ2ของโลกวันนี้เรารู้แน่นะครับว่าแชมป์ใหม่ของ WBC จะเป็นใคร Ladies and gentlemen, without further ado, please welcome to the ring our first fighter from Mexico, Juan Churritos Hernandez!De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra, mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y floresComo talismanes del amor de mis amores, México lindo y querido. Our first fighter from Mexico and his opponent from Thailand, Nalapon Nakhon Luang. ก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขันนะครับขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการและผู้ตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ครับ Ladies and gentlemen, our officials for this WBC World Championship fight are WBC Supervisor Major Lee, WBC Co-Supervisor Mr. Suraphat Pongji Wanit. Our referee in charge of all the action is Mr. Thomas Taylor.And our ringside doctor, Mr. Dr. Wichai On Kam. Our timekeeper for this fight will be Mr. Wichan Thong Bai. ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนะฮะจาก WBC ให้กับคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินานโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมครับ Ladies and gentlemen, before we fight this fight, I would like to call on Supervisor Major Lee to present a promoter of excellence plaque to WBC promoter Mr. Surachat Pisitt.วุฒินันท์เป็นการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนะครับให้กับโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมจาก WBC ขอบคุณครับ
And now, ladies and gentlemen, from Numibut Stadium, Bangkok, Thailand, this is our main event. Our first fighter from the red corner with head trainer Chokchai Pisit Wutinan, wearing yellow with red trunks, officially weighing in at 112 pounds with a professional record, an outstanding, outbeaten 36 victories, including 28 knockouts. From Nakhon Ratchasima, Thailand, Nawaporn Nakhonluang. And his opponent fighting out of the blue corner with head trainer Jorge Barrera, wearing gold trunks, officially weighing in at 112 pounds. His record stands at 35 fights, 33 victories with 24 knockouts. From Mexico City, Mexico, bienvenido, Juan Churito Hernandez! I would like you please to be upstanding for the national anthems of Thailand and Mexico. โปรดช่วยยืนเคารพเพลงชาติไทยและเม็กซิโกครับThis fight will be 12 rounds of 3 minutes. ท่านผู้ชมครับมาถึงมวยคู่ที่ทุกคนรอคอยทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่ที่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับทางนวพลนะครับนักปลุกโปรโมชั่นนี่อายุตอนนี้25ปีสูง167ซมนะครับก็ตีมวยสากลนี่36ครั้งชนะรวดเป็นการชนะน็อก28ครั้งนะครับส่วนเฮเนเดสนะครับสูง159ซมชกมา35ครั้งแพ้2เป็นการชนะน็อก24นะครับเ
ครับเรานั้น25ปีจากโคราชครับนครราชสีมาเจ้าวัดนะครับวันนั้น30แล้วอ่ะเดี๋ยวติดตามครับจะได้คาดเข็มขัดหรือเปล่าคุณสมิงขาวครับกรรมการผู้ห้ามก็คือโทมัสจากอเมริกานะครับโนครับด้านล่างนั้นมีเกาหลีนะครับมีแคนาดาแล้วก็เกาหลีอีกรายนึงครับ3ท่านไม่มีกรรมการจากประเทศไทยเลยครับของเรา165ของเขา159นะครับเราสูงกว่าวันนี้คู่นี้เป็นคู่ที่เหมือนกับหยุดโลกนะครับในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกและผู้ที่สละตำแหน่งไปนะครับโรมันกอนซาเลสนะครับเส้นนี้เคยเป็นเข็มขัดของเรานะครับคุณธนชัยแล้วก็นักมวยชาวเม็กซิกันนะครับก็ตั้งกันได้แชมป์โลกก็คือกระเบียนเบอร์นั่นเมื่อปี2527แล้วก็เสียให้กับโซกิลดานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมวยเม็กซิกันนี่ในรุ่นนี้นะครับก็ยังไม่ได้คว้าแชมป์โลกเลยทีเดียวที่มาที่บ้านเรานะครับครับมาดูว่านักมวยทั้งเรานี่เป็นแชมป์มาทั้งหมด8คนนะครับในรุ่นฟลายเวทโผล่กิ่งเพชรชาชายเชี่ยวน้อยวินิจบกสโสดจิรดาเมืองชายกิติเกษมชัดชัยสันสกุลเม็ดเงิน 3K แล้วก็พงศักดิ์เล็กนะครับไก่ย่าง5ดาวยิมด้วยแล้วก็คนนี้นะครับทั้งหมดเป็นแชมป์โลกเหมือนกับเป็นคนที่9ของเราก็หมายความว่ารุ่นนี้นะครับเป็นเส้นที่9แต่ว่าถ้ารุ่นนี้เป็นแชมป์โลกก็เป็นเส้นที่5ของนครหลวงโปรโมชั่นครับก่อนหน้านั้นมีสิริมงคลวีรพลสุริยันศรีสะเกษนะครับอ้าวขวาหมัดที่ใช้ได้ของนวพลนะครับมาดูว่าจะเป็นแชมป์โลกคนที่49หรือเปล่านะครับนักมวยไม่สิการนี่ไม่ต้องห่วงเลยแต่ละคนนี่นะครับของเขาอยู่เบอร์2นะครับเราอยู่เบอร์1แฟนๆก็เริ่มจะหนาตามากขึ้นนะครับรอบริงไซด์ก็ถือว่าสอบผ่านครับคุณแสนชัยคู่แรกความมันก็สนุกคู่นี้ครับมาลุ้นกันครับนี่แค่ยกแรกจะวัดในประเภทบูมบามอยู่ครับลำหักลำโค้นนี่เชื่อขนมกินได้ครับหมัดคู่เดอะ BBC นะครับระหว่างนพพลนครหลวงโปรโมชั่นนะครับแชมป์คือตอนนี้เป็นเบอร์1ว่างั้นเถอะแล้วก็เฮอร์นันเดซเป็นเบอร์2อายุน้อยกว่านะครับ25เข้า30เราสูง167เข้า159นะครับดูทักษะดูเบสิกการเคลื่อนตัวนะครับค่อนข้างจะคล่องนะครับทวนเฮอร์นันเดสเอาครับเจ้าวัดครับเดินตัดลำตัวเลยครับต้องเล่นลำตัวให้เยอะนะครับทางนวพลเดินเบียดเดินบี้ตลอดนี่นะครับภาพใสๆวันนี้นะครับก็ไทยทีวีสีช่อง3นะครับ BEC เทโรนครหลวงโปรโมชั่นนะครับมาคู่นี้คู่สำคัญถ่ายทอดไปทั่วโลกด้วยนะครับใช้มุมกล้องทั้งหมดวันนี้9ตัวครับคุณสมิงขาวเห็นกันโอ้หัวโดนแล้วเอ้าเบียดติดอีกเล่นล่างก่อนนะครับต่อยให้ขาตายหนีไม่ออกเป็นมวยที่รวดเร็วขวาของนวพลมาวันนี้รูปร่างสูงช่วงชกก็ดีด้วยนะครับนวพลมีความมุ่งมั่นมากนะครับนวพลโอ้ยขวาดอกนี้ครับหน้าสั่นเลยครับพวนอ้าวแล้วครับทรงผมที่กวนอารมณ์กระเซิงไปแล้วครับโดนขวาเข้าไปวันนี้ต่อยที่อาคารนิมิตบุตรนะครับภายในสนามกีฬาแห่งชาตินะครับเดินตลอดเข้าหานะครับทิ้งขวาเป็นคู่ชิงดับเบิลยูบีซีนะครับของสภามวยโลกฟลายเวท112ปอนด์เอาเดินบี้เดินอัดตลอดนะครับนวพลมายังไล่ไม่ยอมกระดานนะครับหัวนี่ก็ไวมากเร็วเดี๋ยวเปลี่ยนการนู่นการนี้
เดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเนี่ยเอาเล่นลำตัวก่อนต่อยล่างต่อยล่างไม่ขวาเน้นเลยครับคุณสันชัยกรรมการผู้ห้ามชาวอเมริกานะครับมิสเตอร์โทนัสมิสเตอร์โทมัสนะครับเอาเดินอีกต้องระวังครับเขาดึงจังหวะจิ้มขวาอันหลังนะครับไม่ง่ายนะครับเป็นคู่มวยที่ถูกคู่เลยทีเดียวผู้ชนะนะครับก็คว้าแชมป์ในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกเลยเป็นไฟที่นวพลเจ้าวัดนี่มีความตั้งใจสูงครับชีพจรนี่แค่42ครั้งต่อนาทีบ่งบอกถึงความฟิตมากครับคุณสมิงขาวเรียกนะครับของเราไม่เคยแพ้นะครับ36ครั้งของสภามวยโลกนะครับเราเบอร์หนึ่งเขาเบอร์สองสวยงามเกลี้ยงเก่าสาดตาครับ BEC เทโรช่อง3นครหลวงโปรโมชั่นมิติใหม่ช่วยกันยกระดับวงการมวยสากลบ้านเราครับว่ากันต่อคุณสัญชัยไล่ตลอดนะครับนวพลตะเบียนเบอร์นั่นก็มาเสียให้กับสุจิรดาสุจิรดาที่นี่นะครับเมื่อปี2527 33ปีแล้วนะครับแม่เห็นแล้วนะครับลูกหนักๆเจ้าวัดทำได้ดีนะครับนวพลแม่หวนสปีดหมัดหน้ายังน่ากลัวนะครับไวเร็วนะครับต้องเล่นลำตัวดูลีลาการชกนักมวยชาวมิสกันนี่อย่างนี้ทั้งนั้นบทใส่เลยนะครับแม่ดูไว้ทรงผมกุนอกกุนใจมาเอาต่อยแล้วมาลื่นนิดนึงนะครับเลยลำตัวไปหมัดนึงคงจะให้เช็ดน้ำตรงมุมแล้วนะครับโอ้อาการจะคุ้มค่าจากอเมริกานะครับนี่ถูกมั้ยนะครับเอ้าก็เป็นการเซฟนักกีฬาบนสังเวียนผ้าใบครับอาจจะกลายเป็นแอคซิเดนต์เป็นอุบัติเหตุได้นะครับวันนี้เจอของแรงๆแล้วนะครับใครเป็นแชมป์โลกก็รู้กันนะครับวันนี้แหละคุณเดชนะครับชาวเม็กซิกันขวาของนวพลอายุเราก็25เองนะครับสูงกว่าด้วย167เอ้าแม่แกพิ้วครับพิ้วนะครับทวนต้องอย่าโดนครับโดนแล้วอันตรายครับเข้ามาเร็วมากโอ้ยโดนนับเลยครับอย่างนี้เรียบร้อยครับแม่โดนจนได้ครับยก3แม่เป็นมวยที่ไวมากนะครับรู้สึกว่าใต้ตาจะมีเลือดซึมๆของนวพลด้วยนะครับแม่เร่งแล้วนะครับกะขย้ำเลยทีเดียวเฮอร์นันเดซกะขย้ำแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโดนแล้วนะครับโดนต้องออกหมัดนะครับต้องสวนไม่สวนไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนเอ้าโอ้โหนี่แหละครับต้นเกมอย่างที่เรียนไว้ครับพอไปโดนแล้วยุ่งเลยครับอ้าวพยายามจะบวกครับทางด้านของโอ้ยกรรมการมองแหมเลยนะครับขวางเลยครับกรรมการนี่ครับจังหวะฉายของฮวนฉายเป็นชุดนะครับแหมพอไม่ตอบโต้นี่แตกด้วยครับคุณสมิงขาวแตกครับLadies and gentlemen, we have a winner here. Lock you. Our runner-up recovers here, and our referee gives us our official winner.ไม่แล้วก็เขามาเป็นชุดและชุดแรงด้วยนะครับชุดแรงและชุดใหญ่ด้วยแล้วเนี่ยมาดูภาพอีกครั้งนะครับนี่แหละของฮวนเฮอร์นันเดซนี่ลูกนี้เมาครับเมาโดนอีกหมัดนึงอีกมาดูลูกนี้ซ้ำโอ้โหปล่อยเข้าเป้าเยอะเลยนะครับนี่ปังเอียงลูกนี้นับก่อนนะครับเพราะว่าโดนไปก็กรรมการนับไปถึง8นะครับ
แล้วก็ชุดนี้ดูกรรมการนะครับเดี๋ยวดูกรรมการชาวอเมริกานะครับดูดิแกมองสีหน้าแววตาของนวพลแล้วนะครับทางผู้ห้ามบนเวทีมองเนี่ยแต่ของเราก็สู้นะครับสู้แต่ว่าคือประสาทการทรงตัวไม่ทำงานนะครับเพราะว่าใจยังสู้ตลอดเลยทีเดียวนะพลใจดีมากอ่ะสู้แต่ว่าโดนเยอะอ่ะมึนจนกระทั่งกรรมการผู้ห้ามบนเวทีก็ติดมาเรื่อยนะครับนี่ครับสปีดหมัดหน้านี้เห็นชัดเจนนะครับความไวความแม่นของเขานะครับทางด้านฮวนนี่ซุปเปอร์สโลว์นะครับช้าชัดๆดูภาพวันนี้นะครับเป็นคู่ชิงแล้วแค่ยก3นะครับเนี่ยโอ้ดูให้โดนนับก่อนLadies and gentlemen, we are back here at Nibiwut Stadium, Bangkok, Thailand, about to officially present our winner to you. Ladies and gentlemen, 2 minutes and 23 seconds into the third round of this WBC World Flyweight Championship bout, I present to you our winner and brand new WBC World Flyweight Champion of the world from Mexico, Juan Toritos Hernandez. Congratulations to our winner. And presenting the belt to our winner is Mr. Suat Lipta Panlop, Chairman of the Executive Committee, along with Supervisor Major Lee. And to present our medal to the runner-up,Please welcome WBC Vice President, Police General Govind Pakdipul. Please give another round of applause to our WBC champion right here from Mexico. And congratulations to our runner-up also in this bout here. As we said today, one WBC championship bout along with 4 undercards.Thank you to both fighters, well done. Did not disappoint this WBC World Flyweight Championship out here. Thank you again to Mr. Suat Lipta Panlop and General, Police General Govind Pakdipul. ช่วงนี้ขออนุญาตไปพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับพักแป๊บเดียวครับ